1, 2, 3, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. Finally.สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้กูสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC ที่มาจากฝั่งทาง TikTok ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะหลังคริสต์มาสมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็มีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้กันนะคะไม่ว่ากับครอบครัวสามีหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะมีความสุขสนุกสนานกันนะคะส่วนมากก็คือฝั่งทางยุโรปเรานะคะยุโรปอเมริกาที่เป็นเทศกาลจริงๆนะคะก็คือฝั่งทางนี้ค่ะถ้าทางบ้านเราเมืองไทยก็นิยมจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันก็คือปีใหม่นะคะอีกไม่นานนะคะอีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะก็ได้เฮฮาปาร์ตี้กันฝั่งทางบ้านเรานะคะหรือว่าเขาดาวอะไรก็ว่ากันไปค่ะสำหรับตัวเองนะคะของขวัญก็ไม่ได้หรอกค่ะรอบนี้คริสต์มาสกับสามีถ้าจะได้จริงๆก็อาจจะเป็นหลังปีใหม่หรือว่าปีใหม่ไปแล้วนู่นแหละค่ะสำหรับใครที่ได้ของขวัญจากแฟนจากสามีครอบครัวเพื่อนฝูงก็ดีใจด้วยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ถือว่าสำคัญต่อจิตใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันดีที่สุดค่ะสำหรับตัวเองเมื่อคืนก็มีเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะก็ดื่มชากาแฟกันไปก็จะมีเบียร์มีไวน์กันประปรายนิดนึงจนเที่ยงคืนละค่ะสำหรับกับครอบครัวแฟนก็เลี้ยงกันไปแล้วนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่นะคะจ้าจังหวะพอดีกับพ่อของโต้เกิดอุบัติเหตุด้วยวันที่กินงานเลี้ยงแฟนก็ถามอยู่ว่าเธอจะให้ฉันบอกครอบครัวว่ายังไงไหมอะไรยังไงแกก็ไม่อยากปิดบังแฟนของโต้เองแทบจะไม่มีความลับกับใครเลยนะคะโต้ก็เลยว่าบอกไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกก็เลยบอกแต่โชคดีว่าปู่ย่าตายายเขาไม่ได้ซักไซเลยเลี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลแบบไหนอะไรยังไงเขาไม่ได้ตีแผ่ขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้ถามก็เขาถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราอยู่หรอกค่ะแต่เขาก็ตกใจด้วยนะคะเราก็แฟนก็บอกว่าเป็นยังไงเธอไหวไหมเธอโอเคอยู่นะพ่อก็ตลอดปลอดภัยแล้วไปงานเลี้ยงก็คงจะเฮฮาได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็รู้จักอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเอาคืนไม่ได้เราก็เดินหน้ากันต่อไปนะคะตอนนี้พ่อเองก็ออกมาอยู่บ้านแล้วค่ะก็ลูกหลานพี่สาวก็ดูแลกันไปนั่นแหละค่ะพยุงกันเข้าห้องน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะใส่เปลือกตรงนี้แล้วก็คงจะดามเหล็กละค่ะเพราะว่าผ่าตัดเข่านะคะจะหายยากหน่อยอยู่หรอกค่ะเพราะคนแก่ก็ไม่เหมือนคนหนุ่มนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็ฤดูหนาวด้วยก็คงจะปวดจะเจ็บก็ทรมานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเรามองอีกอย่างนึงก็คือเวรคือกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเขาขีดเส้นมาให้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ว่ากันไปนะคะดูแลรักษากันไปฟังหมอดูแลไปตามที่หมอบอกแล้วกันนะคะก็ไปล้างแผลอยู่ทุกวันที่อนามัยที่ในหมู่บ้านนะคะก็ฝากทางนู้นดูแลเพราะว่าหลานชายก็ขึ้นไปบ้านพอดีงานการเขาก็ไม่ค่อยมีเขาก็เลยขึ้นไปบ้านเพราะว่าหลานชายคนนี้พ่อกับแม่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอกตอนนี้พ่อไม่สบายก็บอกอยู่ร้านก็อายุยิบกว่าไปแล้วก็บอกอยู่ว่านี่แหละก็ดูแลกันไปช่วงนี้แหละที่แกจะได้ดูแลพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะอะไรก็บอกเขานะคะเราก็ว่ากันไปนะคะสิ่งที่เราทำได้เราอยู่ไกลก็ส่งใจไปแล้วก็นั่นแหละค่ะค่าใช้จ่ายยังไงก็เราทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพ่อก็คือขับรถประมาทผิดเองพลาดเองล้มเองชนเองนะคะตัวก็จ่ายไปตั้งแต่โรงพยาบาลอำเภอ
ก็จ่ายผ่าตัดด้วยนะคะก็ถือว่าฟาดเคาะฟาดเข็นไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกอยู่ค่ะก็โอนไปทางบ้านนั่นแหละก็บอกว่าเผื่อว่าเดือนนี้ไม่ได้ส่งนะก็นั่นแหละทีแรกก็ว่าจะมีของขวัญอยู่นะคะให้พ่อให้แม่ให้น้องให้พี่ให้อะไรจะแบ่งคนละนิดละหน่อยไปแปลมาก็ก้อนนี้ก็ไปโป๊ะโรงพยาบาลดาการดูแลซักก็เลยโอเคค่ะแต่ก็มีเรื่องดราม่าไม่วายไม่หยุดไม่หย่อนเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นสาวโซเชียลมีเดียนะคะฝั่งทาง TikTok Facebook เอ่ยแล้วก็ฝั่งทางนี้ YouTube นะคะการที่เราไม่เอาภาพของพ่อนะคะตามโรงพยาบาลตอนนอนป่วยนอนเจ็บตอนอะไรอยู่มาโพสต์ใน Facebook แต่คนอื่นเราก็ไม่ได้ว่านะคะคนอื่นพ่อแม่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นเขาโพสต์กันในเฟซก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็อยากให้พ่อแม่หายอยากได้กำลังใจแต่รอบนี้โตก็เห็นหลานสาวหลานชายเขาโพสต์กันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่โพสต์นะคะเราก็คิดว่าไม่โพสต์ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการปิดทองหลังพระถึงคนไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่าเราได้ทำการทำความดีไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงออกหน้าสื่อตลอดเราก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วโตไม่ได้โพสต์แต่ก็มีนะคะคนที่จ้องจะว่าจะอะไรเรานี่แหละตีไปซะว่าเป็นป้าแล้วกันมนุษย์ป้าข้างบ้งข้างบ้านญาติก็ว่ามานะคะเราได้ยินอยู่ว่าเราลงเฟซก็มีแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนานส่วนมาก Facebook คนเขาก็ลงเรื่องสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันทั้งนั้นแหละค่ะยากที่คนจะทำงานหัวปูนั่งขัดส้วมขัดรองเท้าขัดห้องน้ำจะมาลงเฟซให้ชาวบ้านเห็นมันน้อยนะคะแต่เรื่องเจ็บใครได้ป่วยตัวโต้ก็เลยไม่ได้ลงเราก็เลยคิดในใจว่าคนโพสต์ไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้โพสต์นะคะก็เลยมาว่าแต่เราและอีกอย่างมันอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยเราก็พ่อแม่พี่น้องหลากหลายคนของแฟนโตโต้เองและเพื่อนของแกด้วยก็เป็นเพื่อนในเฟซของโตโต้ด้วยนะคะ23-30คนเราก็ไม่อยากจะโพสเรื่องเศร้าๆเรื่องพ่อเรื่องอะไรอย่างนี้ให้คนอื่นเขาเสียบรรยากาศณตอนนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้โพสเรื่องพ่อเลยนะคะแต่เรื่องโทรคุยโทรทุกวันแล้วก็เปิดกล้องเห็นพ่อทุกวันเมื่อวานก็คุยวันนี้ก็คุยนะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเราก็แก่จนมาถึงเลข4มาแล้วเราก็รู้ไหนควรไหนไม่ควรนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ได้โพสต์เพราะว่าหลานสาวน้องหลานชายเพราะว่าหลานสาวพ่อกับแม่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหลานชายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็ให้เขาโพสต์กันไปเขาคิดถึงพ่อเขาอยากดูแลพ่อนะตอนนี้ขอให้พ่อหายไวๆนะลูกหลานเขาก็โพสต์ไปแล้วตัวโตก็เลยไม่ได้โพสต์ไม่ได้ดึงรูปพ่อแต่แคปไว้ทุกอย่างที่หลานโพสต์ออกมานะคะแคปไว้เก็บไว้ดูนะคะตอนที่แกนอนอยู่โรงพยาบาลเอ่ยนั่งกินข้าวเอ่ยหลานชายก็ถ่ายรูปส่งมาให้แต่ตัวก็ไม่ได้ดึงออกมาโพสต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นดราม่าขึ้นมาจนได้นะครับพวกญาติพี่น้องไม่เข้าใจก็ว่าพ่อนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่มันก็มีแต่เที่ยวมีแต่กินมีแต่เฮฮาปาร์ตี้ก็จะว่าเป็นประมาณนี้นะคะเมืองฝรั่งนะคะอีกอย่างนึงเราอยู่เมืองนี้ตอนนี้มันเป็นเทศกาลคริสต์มาสเป็นเดือนแห่งความสุขของฝรั่งมังค่าเขาเราไปตรงไหนสวยตรงไหนงามเราก็จะลงตัวตู้เป็นคนที่จะลง Facebook แทบทุกวันก็ว่าได้ทุกเหตุการณ์ในชีวิตนะคะจะเดินจะเหินจะไปนู่นไปนี่ก็อยากให้คนทางบ้านเราทางเมืองไทยหรือว่าทางไหนที่เขาไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ให้เขาได้เห็นว่าเราใช้ชีวิตเป็นอยู่ยังไงส่วนมากเรามาอยู่แดนไกลเราก็จะโพสต์จะพูดแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราเป็นห่วงเราตัวเองก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งเพราะเราคิดถึงแต่คนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยอาจจะเก็บมาเป็นทุกข์เป็นคิดเป็นนู่นนี่นั่นนะคะเราแคร์คนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็ถามตัวเองอยู่นะคะชีวิตเป็นของเราใช้เถอะทำไปเถอะถ้าเราทำแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่ทำให้ใครมีปัญหาถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายก็ว่ากันไปนะคะปากคนก็ยาวกว่าปากกานะคะเราก็ห้ามปากใครไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวโตได้ยินมาวันนี้ก็เลยมาพูดให้ทุกคนฟังนิดหนึ่งนะคะการที่เราไม่ได้เอารูปพ่อแม่พี่น้องอะไรมาโพสเราก็รักและคิดถึงเคารพเขาเหมือนเดิมนะคะโตก็เคยบอกนะคะจะไปหยุดสุดขอไปอยู่สุดขอบ
ลาฟ้าเขียวสุดขอบโลกตรงไหนก็ไม่เคยลืมนะคะไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นลูกใครมาเปลี่ยนมาจากไหนกรรมเพื่อตัวเองพ่อแม่พี่น้องเป็นใครเราก็ไม่เคยลืมเราก็ช่วยได้ทำไรได้ในระดับหนึ่งที่เราทำคิดว่าเราทำแล้วมีความสุขแล้วก็ถือว่าเราทำดีที่สุดทำเต็มที่แล้วนะคะมันก็ไม่พ้นอยู่ดีนะคะคนที่ไม่รู้จักเราดีพอยิ่งจ้องจะเข้ามารู้มาเดาไปหมดนะคะสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะการมองคนก็อย่ามองแต่เปลือกนะคะพยายามมองลึกๆศึกษานานๆ นะคะจิตใจคนยากจะยังถึงแล้วก็มันอยู่ข้างในมากแล้วก็ลึกมากกว้างมากยิ่งกว่าทะเลด้วยซ้ำก็คือจิตใจของคนนะคะเราก็ไม่ได้ว่าจะอธิบายให้ใครเข้าใจเราทุกคนหรอกคนเป็นล้านๆคนในโลกใบนี้นะคะขอให้มีใครคนใดคนหนึ่งรักเราจริงห่วงเราจริงสักคนเดียวก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่เกิดมาในชาตินี้นะคะการที่เราไม่นี่ไม่นั่นแต่เรารู้อยู่ค่ะว่าเรารักคิดถึงพ่อแม่ตลอดนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับอาการของคุณพ่อก็คงไล่กันไปเรื่อยๆนะคะก็คงจะก็ขอให้ท่านดีวันดีคืนนะคะหายเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วไวนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะร่างกายแข็งแรงนะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ